ียงสุดยอดเลยนะครับครับณตอนนี้อยู่ที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะครับณมีพิธีบวงสรวงพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นมหาลาภไหลมาเทมานะครับมีตาขุนโหนแล้วก็องค์พ่อจตุคามรามเทพจัดสร้างโดยโกวันนะครับเป็นอีกวาระหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วก็วัตถุมงคลมีความงดงามนะท่านที่ติดตามนะครับไปดูพิธีบวงสรวงพุทธาเทวาพิเศษกันครับพิธีบวงสรวงก่อนพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลที่หลักเมืองนครศรีธรรมราชวัตถุมงคลตาขุนโหนแล้วจตุคามรามเทพรุ่นมหาลาภไหลมาเทมาประทับรับเครื่องบำบวงสรวงสักการะบูชาในการบัดนี้เถิดนะสาธุสาธุสาธุองค์ข้าพระพุทธเจ้าขอกราบสักการะบูชาองค์พระสุริยันองค์พระจันทาเจ้าผู้ส่องแสงสว่างดังสถานโลกาจงเสด็จมาให้เลิกเบิกชัยเป็นมิ่งมงคลดิษฐีพิธีการบัดนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันมีคุณชักขชาจิพระเปนธนิกในนามประธานผู้จัดสร้างวัตถุมงคลองค์จตุคามรามเทพองค์พระยาตาขุนโหรุ่นมหาราบไหลมาเทมาขอกระทำกิจบำบวงสรวงเทวสการะบูชาแด่เทพพระยดาเจ้าขอเท้าเธอผู้เป็นใหญ่ในสวงสวรรค์และทุกทิพยพิมานจงได้โปรดเสด็จด้วยญาณวิถีสู่มงคลพิธีอันหนึ่งข้าพระเจ้าขอกราบสักการะองค์พระเสื้อเมืององค์พระทรงเมืององค์พระพรหมเมืององค์พระบันดาลเมืององค์พระหลักเมืองนครศรีธรรมราชองค์ท่านพ่อราชันดำจตุคามรามเทพองค์พระยาตาขุนโหนองค์ศรีมหาราชพังพการพร้อมด้วยบรมบยานเทพเท้าเจ้าศรีวิชัยอาณาจักรผู้พิทักษ์ดังสถานขอกราบสักการะอัญเชิญพระองค์ท่านผู้ทรงญาณเทวบารมีเสด็จดังดิถีพิธีรับเครื่องบำบวงสรวงสักการะสังเวยและจงเมตตาประทานพรให้การกระทำการมงคลใดๆก็ดีในพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลองค์จตุคามรามเทพองค์พระยาตาขุนโหนรุ่นมหาราบไหลมาเทมาในวันนี้ขอจงสำเร็จยิ่งเป็นพระมงคลทุกประการในพิธีนี้ด้วยเถิดฟังตัวเลขไว้หน่อยแล้วกันนะครับ294เซนติเมตรนะครับเส้นรอบวงกว้าง974เซนติเมตรนะครับสลักลวดลายพรรณนาโลกนะโลกธรรมตามคติความเชื่อว่าด้วยกฎแห่งกรรมนะครับปลายเสาเนี่ยสลักเป็นรู
ษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรนาคอนีนะครับมีรูปพรหมสีหน้าเป็นสัญลักษณ์ของเทวดาและผู้พิทักษ์รักษาบ้านเมืองปลายยอดสุดคือยอดชัยหลักเมืองนะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเชิญและทรงพระทุลายเมื่อวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2530ณพระตำหนักจิตรดาลโหสถานกรุงเทพมหานครคุณขนลุกเลยผมจะขนลุกเลยนะจริงๆนะครับตอนบวงสรวงฮะตกไม่หนักนะครับเหมือนพรมน้ำมนต์พอบวงสรวงเสร็จท่านเชื่อไหมว่าฝนหยุดฮะแล้วก็ดำลำถวายกันได้ฮะถ้าคิดดูว่าถ้าฝนตกเนี่ยตอนลำถวายจะเป็นอย่างไรฮะนะนางลำนะไม่โดนฝนเลยนะครับเราจะเห็นความงดงามนะครับของศิลปะแดนใต้ผสมผสานกับความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่นะครับบรรยายไปคนลุกไปนะครับThank you.
รมราชนะตาคุณโหนองค์แรกที่เป็นไม้ตะเกียนทองต้นเดียวกับศาลหลักเมืองนะนะวัตถุมงคลที่จะเข้าร่วมพิธีนะครับทั้งหมดอยู่ในศาลหลักเมืองแล้วนะครับThank you.
บูชาท่านพัทรบูชาท่านพุทธบูชาท่านพัทรบูชาท่านคัทรบูชาปฏิปฏิบูชายะเทวดาทัพทิเทวดาครูมอโนราที่ก้าวมาจากที่ก้าวมาเชื่อคุณปราญาปาทัพทิเทวดาต่างไล่วันนี้ในทางการบุตรไตรปิฎกธรรมปิฎกต่างปิฎกขอให้ภาพได้โดยดีไม่ปักเทวดาวาคนที่เลยน้องมัง